แม่ไปไหนพี่ได้ได้อันนี้อันนี้ก็ได้ต้องฟังไหมดูให้หน่อยจ้าเดี๋ยวฟังโอเค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 ได้ฟังอยู่ไหมโอเคโอเคนะทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมแม่ออกมาแล้วก็มาแชร์ครับผมสิ่งเรื่องราวดีๆครับผมวันนี้มาแชร์เรื่องราวดีๆครับแล้วก็มาเปิดบริการใหม่ของทางซีคอมด้วยนะครับก็คือ Smart Security Care ครับคือปกติแล้วเนี่ยซีคอมก็จะเน้นเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยนะฮะทั้งบ้านอาคารและธุรกิจด้วยนะครับผมซึ่งเขาเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้เปิดบริการใหม่ครับมาใส่ใจนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพนะฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุมากขึ้นนะฮะก็คือเป็น smart security care ครับสำหรับดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านเห็นบอกว่ามันครอบคลุมครบวงจรเลยครบวงจรเลยใช่ครับนอกจากความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพให้แม่ด้วยใช่ไหมเช่นเวลาลืมกินยาเตือนคือซีคอมเขาจะมีกล่องยาและในนั้นจะมีเซ็นเซอร์ตัวเล็กๆถ้าเราลืมกินอ่ะมันก็จะเตือนใช่แล้วก็มีปุ่มต่างๆที่แบบปุ่มคนแก่ปุ่มจริงๆคือปุ่มฉุกเฉินที่ไว้ให้สำหรับเช่นเราลื่นล้มหรือเรารู้สึกอาการจะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไปกดปุ๊บมันจะไปที่ศูนย์ซีคอมเขาจะโทรกลับมาทันทีเลยเขาก็ส่งคนมาช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วก็ตอบโจทย์ครับกับยุคสมัยนี้ด้วยเนาะก็เป็นสังคมผู้สูงอายุอ่ะทำให้เราอุ่นใจใช่ใช่แล้วทำให้เหมือนลูกไม่ต้องดูแลเราเยอะแล้วเราไม่ต้องเป็นภาระให้เขาแล้วเขาก็ฝากเราไว้กับซีคอมเลยเขาก็เที่ยวตามสบายแล้วก็อยากดูแม่ก็ไปเที่ยวก็อยู่บนเวทีจะพูดเก่งอย่างนี้เลยก็คุณแย่งพูดเอาไปขายของคนเดียวพอมันตอบโจทย์นี้มันเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันไหมใช่ใช่เพราะว่ายุคสมัยนี้คนก็ทำงานแบบนอกบ้านกันมากขึ้นใช่ไหมต้องออกไปทำงานแล้วต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วเราก็เป็นห่วงคนที่อยู่ที่บ้านแหละแต่ว่าบางทีเขาก็ติดภารกิจอะไรใช่ไหมครับก็สามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านผ่านหน้าจอได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ใช่ว่าดูแค่ผ่านหน้าจอนะกลับมาบ้านก็ต้องดูแลด้วยใช่ไหมไม่ก็อย่างธรรมดาเช่นนึกว่าจะมาดูแม่นอนย่างแม่อะไรอยู่ปกติดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องเดินลงบันไดมาไม่ต้องนะคะดูผ่านกล้องแล้วก็แม่ทำไมยังไม่นอนใช่เล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยนั่งกดไถดูติ๊กต็อกเอาจริงๆแล้วคือจะดูว่าแม่อยู่สบายดีหรือเปล่าแม่นอนหรือยังอะไรเงี้ยคือจากความเป็นห่วงนั่นแหละแม่ทำมันใช้ยุ่งยากไหมคะในฐานะผู้ใช้งานจริงเอาจริงๆแม่ไม่ได้เป็นคนใช้เลยบ่อยหมายถึงว่าแม่ก็ทำพวกลูกๆเป็นคนใช้ใช่แม่ก็คือใช้อย่างเช่นกล่องยาใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเหตุอะไรใช้ปุ่มแต่ว่าในเรื่องของการมอนิเตอร์การดูผ่านแอปพลิเคชันจะเป็นลูกๆที่คอยดูหรือว่าถ้าแม่ลืมกินยามันส่งไปที่เครื่องแม่ส่งไปที่เครื่องผมด้วยผมก็บอกโทรบอกแม่อย่าลืมกินอะไรอย่างงี้อย่าลืมกินยาปากหน่อยนะสำหรับใครที่แบบอยากได้ความสะดวกสบายและปลอดภัยด้วยครับผมใครที่อยากรู้เรื่องนะครับของบริการของซีคอมนะฮะ Smart Security Care มากขึ้นนะครับผมก็สามารถที่จะทักเข้ามานะฮะใน call center นะฮะหรือว่าสื่อโซเชียลของซีคอมได้นะครับมาสอบถามก่อนได้นะฮะว่ามันใช้บริการเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอบโจทย์มากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่บ้านที่แบบมีผู้ใหญ่ในบ้านซึ่งก็แทบจะทุกบ้านนะครับมีผู้ใหญ่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะดูแลผู้ใหญ่ใช่เหมือนกับมีคนที่คอยช่วยเราอีกคนในการดูแลคนที่เรารักครับผมอย่างที่มีค่ะลูกๆในบ้านพยายามตีคุณแม่แม่ค่ะเขาแข่งกันเตะเขาแข่งกันเตะขอรับสุดคุณแม่รู้สึกได้ไหมตีละครั้งเรื่องอะไรเรื่องอะไรพยายามตีพยายามตีไงอวดอวดเช่นเช่นตีอ้าวรับสุดคุณเตะไปเท่าไหร่อ๋อขิงกันเนาะขิงกันแม่เป็นไงตอนนั้นแบบว่าสองหนุ่มเขาแบบขยันกันเตะมาจำไม่ได้แล้วปีนี้ให้ประมาณเอาจริงๆของหน่องพัดอ่ะก็ประมาณซองนึงอย่างนั้นนะแต่คนนี้มากกว่าถ้าใส่ซองใส่ไม่เข้าแต่ว่าเห็นบอกขอให้แม่ไประบุเองเป็นใบเดียวแต่มีมูลค่าทิปเป็นเงินแม่จะบอกว่าเป็นเงินทิปหมายถึงว่าเพราะว่าผมอ่ะใช่คือผมจะใช้เขียนซองเอาเพราะว่าเอาจริงๆเลยเพราะว่าเงินอยู่ที่แม่
ช่ก็คือให้คุณแม่เป็นระบุเองระบุตัวเลขก็ไม่ใช่ไม่ผมก็เขียนไปว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ปีนี้ก็ล้านหนึ่งมั้งเท่าไหร่900,000แสดงว่าเรื่องจริงแต่จำไม่ได้ครับอยู่ใน IG ผมจำไม่ได้ครับทำจริงแล้วก็คือคือหลายๆปีผ่านมาเนี่ยคือหลายแล้วอ่ะเราไม่เคยเบิกได้แต่เก็บซองคนพี่นี่เปหนักสุดใช่ไหมครับคุณแม่คนพี่เฮียนี่เปหนักสุดเลยใช่ไหมครับเขามีแผนหรือเปล่าคุณแม่ถึงแบบว่าเปหนักสุดอย่างเงี้ยแบบจะเอาใจอะไรไว้ก่อนหรือเปล่าแม่ผมจะขออะไรได้ของง่ายๆไม่มีทำไมชิงตอบก่อนมันรู้สึกได้ไหมครับว่าเปเขาเปเยอะสุดเออใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ต้องไปใช้ถึงตรงนั้นเราก็เลยไม่ได้รบกวนแต่หน่องกับฮาร์ตก็ประมาณนึงเขาให้ปุ๊บเราได้ใช้จริงนะเราควรรักใครเออเราควรรักใครให้ปุ๊บในจริงเราควรรักใครแต่คนนี้คือให้แล้วต้องแต่นั้นของหน่องฮาร์ตต้องรอเทศกาลไงแต่ของผมนี่ก็คือเขาเอาเงินไปใช้เมื่อไหร่ไม่รู้โอ้ยบ่อยเขาเอาเงินไปเขาเอาเงินผมไปเทรดทองเปิดเก๊แม่ตลอดเปิดเก๊แม่ตลอดเป็นคนเดียวที่เปิดเก๊แม่เปิดเก๊แม่ตลอดแล้วเงินแม่ด้วยนะเขาบอกว่าขอลิ้นชักลิ้นชักเอาเงินไปใช้หน่อย 3,000 เองแม่พ่อแต่ถ้าตรงนั้นเนี่ยมีเกิน 3,000 คุณไม่ต้องดีเพราะเป็นคนมีรหัสหรือมีกุญแจเหรอครับไม่มี ATM ไงไม่ไปแบงค์ไงไม่มีเงินสดก็เลยมีแบงค์ส่วนตัวเป็นเก๊แม่เอทีเอ็มอยู่ที่บ้านหายบ่อยไหมคะแม่ไม่ขอทุกครั้งไม่หายต้องบอกต้องบอกว่าหยิบไปเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะงงว่ามันเงินมันหายไปไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเซ็กคอมทำงานเนาะใช่เดี๋ยวชี้ห้องทำงานแล้วเกมมันเปิดบ่อยแค่ไหนคะแม่คะช่วงหลังๆที่บ่อยไหมคะก็ทุกอาทิตย์ไม่จริงเกินไปคุณทำผมคุณแต่งหน้าคุณไม่มีเงินสดแม่ไม่มีเงินสดแม่แล้วของทะเลาะเขาทะเลาะกันที่ตัวเองเยอะไหมพี่บอกเป็นตู้เป็นตัวไหมบอกเลยนะเหมือนแม่มีอะไรอยากจะพูดกับเฮียเยอะมากเก็บไว้คุยกันสองคนดีกว่าวันนี้เป็นโอกาสของคุณแม่แล้วค่ะจริงค่ะคุณแม่พูดแล้วไม่ได้ระบายแล้วทุกคนจะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาแม่ไปอยู่ต่างประเทศอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปตุ๊กตาลงสตอรี่ใช่ป่ะใช่ค่ะสติพิมพ์ไปใช่ค่ะชอบพิมพ์มาสติคือบอกว่าอย่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงคะแม่ไปเขาห้ามได้ไหมคะห้ามได้ไหมคะโอ้ห้ามได้แต่ว่ากล่องส่งมาตลอดทยอยหรือเปล่าเฮียแบบให้ทยอยส่งอย่ามาทีเดียวอะไรเงี้ยพี่ว่าดูกดจริงแล้วนั้นต้องใช้เงินต้องเบิกเงินคุณแม่ไหมครับส่วนตุ๊กตาใดๆของเขาบอกว่าแม่ขอเงินคือเงินของบอยคือก็เงินเขาแหละก็เราจะสั่นให้แต่แค่ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปซื้ออะไรบอกว่าจะไปซื้อนั่นแหละแต่แม่เขายอมใช้อ่อนให้เขาอนุมานก็เงินบ่อยก็เงินบ่อยแต่ว่าตอนให้ไม่ได้พูดว่าเขาเงินบ่อยนะเป็นสรรพนามอื่นมันไม่พูดออกมาไม่ได้แม่ถึงขึ้นราคาใช่ถูกต้องนี่พูดดีนะเนี่ยเวลาไลฟ์ขายของเก่านะขายของมือสองอ่ะเราก็เป็นห่วงนะนึกว่าจะช่วยแพ็คช่วยใส่ซองแม่ไปนอนเถอะแม่มานั่งดูอะไรไม่ใช่ขายทุนแบบยับเยินไงไม่อยากให้แม่รู้ใช่ไหมรู้ราคาจริงใช่พี่บอยพี่บอยแล้วคือรู้สึกเหมือนเป็นห่วงแม่ว่าเดี๋ยวแม่นอนดึกไปด้วยเดี๋ยวเขาหน้างานหน้าขอสัมภาษณ์แยกโอ้เละกว่านี้ครับตัวเลขนี่ออกมาหมดนะแล้วแม่ดุไหมครับเวลาแบบว่าเขาบอกไล่ให้ไปนอนอย่างเงี้ยรู้ว่าพี่รักเป็นไงไม่ดูแต่ว่านิ่งรู้ทันถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้ไปนอนปุ๊บเนี่ยเขาจะนิ่งก่อนแล้วก็ถ้าพูดอีกเขาจะนิ่งถ้าพูดรอบอีกรอบนึงอ่ะเขาจะนิ่งก็เราจะรู้แล้วว่าไม่พูดแล้วถ้าเกิดว่าพูดรอบต่อไปอ่ะเดี๋ยวโดนแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าฉันจะไม่นอนฉันจะอยู่นี่แล้วแม่เคยไปดูในไลฟ์ไหมแบบเขาไล่ไปนอนอย่างเงี้ยไปแอบดูในไลฟ์เขาไม่ค่อยโอ้บอยไลฟ์ถึงตีสองตีสามเราก็พักสักก่อนเลยร้อนเงินเอาไปแปรธาตุเปิดปุ๊บละเปิดร้านปุ๊บเจ๊งปั๊บร้านไลฟ์ของก็เนี่ยถามสิแม่ก็
บอกว่าเออชื่อร้านเปิดปุ๊บเจ๊งปั๊บคือถือว่าขายมือสองอ่ะคือถูกมากฮะถูกก็หมายถึงมากใช่ไหมถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ขาดทุนอ่ะเดือนแรกจะแถมไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรอนี่อย่างช่วงนี้ไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรหรือว่าเป็นพ่อค้าอะไรเงินทุกอย่างมาให้คุณแม่ให้คุณแม่จัดการแม่ทำบัญชีให้ไงมันก็เลยเราเป็นคนจัดสรรดูแลเห็นไหมจะมีใครจะมีลูกคนไหนเอาเงินไปฝากไว้ที่แม่โอ้ยเดี๋ยวรอเมียมาก็ไปต้องไปฝากแม่ส่งเขาเองเลยทำไมส่งเขามาถามว่าหรอฝากค่าสินสอดไปบ้างอยากพาคุณแม่แบ่งไว้เป็นสัดส่วนหรือเปล่าแม่จัดการไงแบบแม่แอบเก็บไว้เป็นสัดส่วนไว้สำหรับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ไม่ได้จะเป็นป่าแค่ไหนก็เอาเขาแม่เขาก็จะแบบเก็บเงินไว้แต่ว่าบางทีก็จะแบบปรึกษากันเอาไปซื้อที่บ้างเอาไปลงทุนบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ครับแต่ที่ไม่สร้างเป็นถอนอันนี้บ่นทุกวันบอกเมื่อไหร่จะสร้างบ้านพูดเองเลยผมก็ยังไม่ได้คิดแต่ว่านี่เขาจะบอกว่าเมื่อไหร่จะสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยพูดได้ไงว่าไม่คิดอ่ะหมายถึงว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนั้นว่าแบบเอ๊ะจะสร้างเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้านหลังนึงสร้าง2ปีนะเออต้องใช้เวลาเนาะแต่เราก็อยากให้เขามีเรือนหอเลยใช่ไหมครับแม่ค่ะก็ไม่ใช่เรือนหอหรอกแบบโตแล้วก็นึกว่าแยกย้ายแยกย้ายคือจะไปมีเมียเมื่อไหร่แยกย้ายคืออยากให้มีหรือยังคะแยกย้ายคือเดินข้ามไป59ไม่อยากให้มีเพราะอยากหรือยังคะตอนนี้ลูกสะใภ้ไม่ถามช่วงนี้แม่บ่นบ่อยฮะช่วงนี้แม่บ่นบ่อยไปบ่นที่ไหนอยากแม่จะคิดในสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะแบบอวยพรว่าแบบว่าอันนั้นนอนอันนั้นนอนด้วยสลับกันไงกระทบมานี่ไงจริงๆอยากบอกนี่แหละแต่เอาไปให้น้องอยากบอกพี่ใหญ่นั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้ดูอยากหรือยังครับแม่ค่ะอุ้ยคนดูเป็น3ล้านเลยนะ3ล้านวิวเลยนะจริงๆคนอยากให้ฉันมีลูกสะใภ้อยากไหมครับอยากได้สะใภ้ใหญ่ก่อนความรู้สึกของแม่ตอนนี้เพราะทุกคนเชียร์แบบไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วทำใจรอหรือพูดบ่อยจนแบบไม่รู้จะพูดไงแล้วไม่ค่อยพูดเลยค่ะไม่พูดแต่ว่าเรียกให้สร้างบ้านพอเรียกปุ๊บบอยเมื่อไหร่จะทำบ้านเนี่ยนี่แม่แก่แล้วนะเดี๋ยวจะได้ช่วยดูให้เดี๋ยวแก่วันนี้ดูไม่ไหวนะเดินหนีเลยแสดงว่าเรามีวิธีในการพูดต่างๆโดยไม่ต้องพูดตรงๆกับเขาหรือเปล่าก็พูดตรงๆเลยเรื่องบ้านเพราะว่ามีที่อยู่ติดกันกับที่บ้านไงก็ถ้าจะสร้างก็คืออยากให้ทำให้เป็นหลักใช่ใช่แล้วก็ไปดูแลไม่ได้ลำบากมันจะมีแววใจอ่อนหรือเปล่าคุณแม่ยังไงคะเนี่ยนี่คุยแต่เรื่องนี้พูดกันบ้างไหมความจริงเรื่องมันก็ยังอยู่ที่เดิมแต่อันนี้เขาเป็นเรื่องบ้านได้อยู่แม่กว่าปีก็อยู่ที่เดิมเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่แบบเข้าใจอ่อนเร็วขึ้นไม่หรอกไม่เกี่ยวเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องแบบก็ค่อยๆไปครับหมายถึงว่าค่อยๆเป็นค่อยไปมันช้ามากแล้วนะรู้วะเนี่ยแม่ช้าเองช้าอายุผมช้าเป็นสล็อตไปแล้วนะช้าอายุผมไม่อยากให้สร้างปีนี้เลยครับเรื่องหออุ้ยไม่ใช่เอายังบ้านเหรอบ้านเอายังโอ้โหก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอายังนี่คือจะสร้างบ้านจริงๆสองปีนะสร้างจนเบื่อใจจริงอยากให้ลงสองเอกพรุ่งนี้เลยเนาะทำไมมันติดอะไรคะทำไมยังไม่สร้างไม่ได้ติดอะไรโอ้เราแค่ทุกวันนี้ทำงานก็แค่ชีวิตส่วนตัวใครทำใครเป็นคนดูไม่ใช่หมายถึงว่าแม่จะตอบเลยหมายถึงว่าจะมาเริ่มพอจะมาเริ่มทำอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาแหละไอ้บ้านที่แม่สร้างเองนะแม่สร้างไม่เคยมาดูมันคือเราอยู่ปากซอยแต่สร้างจริงๆอยู่ในซอยประมาณเข้าไปกิโลนึงอ่ะเราก็เป็นคนดูตั้งแต่ต้นจนเบื่อเหนื่อยหลายสิ่งอย่างมันรายละเอียดเยอะเนาะจนถึงแบบไม่ไหวแล้วบอยหนองพัดไปเลยเลือกกระเบื้องไปดูบ้านก่อนแล้วก็ไปดูกระเบื้องพอเข้าไปถึงปุ๊บเขาบิ้วกันเสร็จแล้วแม่ทำไมบ้านเป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างถ้าไม่มีนะคือมันเป็นแบบเราคนแก่เราก็มองแบบพวกบัวมีบัวแล้วมันสวยไงแต่รุ่นเขาอ่ะมันเป็นโมเดิร์นไปแล้วอยากได้เป็นโมเดิร์นเขาก็ภาพเขาก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นบอกไม่ต้องพูดเรียกให้มาดูไม่ดูแล้วหลังใหม่ก็คือแล้วกลัวเราตรงนั้นกลัวหลังใหม่จะตามใจแม่อีกไม่แล้วโมเดิร์นเดี๋ยวพี่บอยอยู่ในช่วงการศึกษาเรื่องต่างๆก่อนนะเพื่อเก็บรายละเอียดไม่มีเลยก็คือยังไม่พร้อมใช่ตอนนี้ทำแฟนมีตก็ยุ่งมากตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จบ
เมษาจบแม่จบปุ๊บผมไม่ทันจะรู้ต่ออีกเหรอเหมือนแม่อยากให้เอาเหมือนแม่อยากอย่าพูดต่อเดี๋ยวมันไม่จบสักทีเดี๋ยวตอนนี้